แต่ในส่วนของตุรกีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูว่าเขาจะเล่นสไตล์ไหนใช่ก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมนะครับเอาละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากการวิเคราะห์เกมนะครับทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่ทั้ง2ทีมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มการแข่งขันในคู่แรกเลยนะครับระหว่าง Guardian Force พบกับ Dark Castle Kaspersky นะครับการ์เดนฟอร์สนะครับไปเลยนะฮะสองทีมนะครับยังไม่มีการปะทะกันเท่าไหร่นะครับเอ็นฟอร์เซอร์เซเว่นนะครับดูจากตำแหน่งตอนนี้นะครับทางGuardian Force นะครับยังไม่ตีนะครับวางตำแหน่งกันว่าฝ่ายเงินจะบีบพื้นที่เข้ามาหรือเปล่านะครับคือตอนนี้มาอย่างเชิงกันก่อนถ้าเป็นเล่นง่ายๆคืออาจจะมาเช็คตำแหน่งก่อนว่าเขาคุมบอลบีกี่ตัวครับเอกี่ตัวหรือกลางกี่ตัวนะครับมาเช็คตำแหน่งก่อนแล้วค่อยตีอ๋อก็ดูว่าฝั่งน้ำเงินเนี่ยเขาวางหมากกันยังไงนะครับแล้วก็เลือกว่าจะใช้แผนไหนในการเข้าหมากครับโดนครับโอ้ยนี่ฮะเอ็นฟอร์เซอร์ครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้นี้ครับเสียงเชียร์เทคครับเทคแม่ตัดล่างความชัดกันเลยนะครับนี่ครับเอ็นฟอร์เซอร์อีกแล้วนะครับเก็บไป2แล้วนะครับสำหรับเอ็นฟอร์เซอร์แม่เมื่อกี้เพิ่งพูดเลยคนนี้โตโหดนี่ฮะเก็บไป2แล้วนะตอนนี้ถูกแล้วครับเราเก็บซูตี้ไปนะครับBomb has been planted. ติดตั้งระเบิดเรียบร้อยแล้วคุณที่ดวลตัวเองกับบอมโตฟิโน่แหมไม่ไหวครับจังหวะนี้ยังไงก็ตัวแล้วจังหวะนี้โดนลูกแล้วหรือเปล่าโดนน้องไปแตกแล้วไม่มีแล้วถูกแค่แบบนี้เรียบร้อยครับเป็นการ์เดนฟอร์สครับจากอินโดนีเซียขึ้นนำก่อน1ต่อ0วินคือในวินแรกนะครับทางตัวทีเนี่ยเลือกที่จะคุมกายครับนะคุมกายโดยใช้สไนเปอร์เนี่ยดูว่าเข้าเองหรือเปล่า go 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 ต้องลองดูนะครับว่าตัวทีจะเปลี่ยนแผนไหมครับนะเพราะว่าวินแรกเนี่ยกันไกลแล้วกันไม่อยู่นะครับโดนเปิดครับโดนสอยทีละคนทีละคนคือแล้วตอนนี้ตัวที่พลาดเนี่ยคือตัวตรงกลางนะครับผมถ้าเราคุมกายเนี่ยตัวเราห้ามที่จะโดนเปิดก่อนครับปล่อยให้เข้าแล้วค่อยรวบขอทูฟิโน่ครับที่คิวได้ก่อนนะครับใช่ครับมาดูครับว่าคนนี้นะครับเป็นฟอสเตอร์คนที่เอาจอดสองหัวน้ำแหวกจังหวะที่ด่วนครับหักโดนก็ได้ครับนี่ครับเกือบโดนหลอกครับเกือบโดนหลอกก็อยู่ข้างนอกนะครับตัวมันเนียนข้างในนี่ผมบอกว่าเทคนิคเลยนะครับมีตัวหลอกอยู่นะตึงสายตานะครับแล้วอีกหนึ่งคนยิงในมุมที่อับสายตาใช่ครับแต่เสียดายนะตัวห้องกลางนี้ไม่คมฮะคมไม่พอแต่ปล่อยให้รอดไปได้ยังไงนะฟอสเตอร์นะครับนี่ครับอย่างที่คิดไว้นะครับทางทีมตุรกีนะครับมีการเปลี่ยนแผนนะครับนะจำที่การที่เปลี่ยนมากันใกล้แล้วครับมาดูว่าจะเน้นคุมตรงกลางมากขึ้นนะใช่ครับรัดกุมมากขึ้นนะครับเล่นครับเอ็นฟอสเตอร์อยู่ใกล้ๆนะครับเอ็นโอเวอร์อยู่โอ้แล้วเฮดพิซซ่าจัดการ์เดนฟอสเตอร์นะเฮดช็อตไปแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวไม่ได้โดนเลยจะไปจังหวะนี้จะตั้งสูงหรือเปล่าครับมาโดนปิดโซ่เฮดโอ้โหตอนนี้จังหวะตบหลังนะเรียบร้อยโดนไปหนึ่งแล้วตรงเดียวแล้วโดนไปครับเป็นการ์เดนฟอร์สครับที่นำห่าง2ต่อ0วินแล้วนะครับคุมความได้เปรียบไปแล้วในตอนนี้ต้องบอกว่าทางการ์เดนฟอร์สนะครับเลือกใช้แผนที่ค่อยๆเปิดตัวค่อยๆเปิดค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆปีพื้นที่เรื่อยๆปีพื้นที่เน้นสกิลเข้าช่วยครับตอนนี้คืออย่างนี้นะใช้สกิลนี่รู้สึกว่าการ์เดนฟอร์สจำแม่นกว่านะครับเลยเลือกที่จะ
ช้การบีบพื้นที่แล้วก็ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆครับไปไว้เถอะแล้วดูทางดาร์คแคสเซจนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะโอ้โหแต่จังหวะนี้ทำดีครับออโตฟิโนที่จะโดดเด่นมากนะครับทุกคนแล้วง่ายครับดูจากแผนที่มุมสูงนะครับจะเห็นว่าดาร์คแคสเซจเป็นรวมกลุ่มซ่อนกันแล้วนะครับในตอนนี้ไม่ไม่ได้หรอกหลักการง่ายๆครับได้เปรียบครับได้เปรียบแล้วคุณไก่ปล่อยเข้าครับตัวแล้วบีบทีเดียวเลยนะครับผมโดยการที่มารวมที่ห้องไม้นะครับห้องแอลแล้วก็บอมบีนะครับปล่อยเอเข้าเอเข้าแล้วเราค่อยรวบทีเดียวครับครับผมปล่อยเอแบบนี้ไม่แน่ใจว่าติดซีไฟหรือเปล่านะครับมีไหมมีไหมติดตั้งเรียบร้อยแล้วสีขาวแต่เช็คไม่ดีนะครับต้องระวังนะครับถ้าเกิดคุมไกลแบบนี้ซีไฟนี่มีแน่นอนครับไม่เช็คดีต้องโดนแบบนี้ครับไฟก็มาเป็นทุกเล่นนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับฟอร์เตอร์ครับหลับการเรียบร้อยครับครับเออฮาร์ฟนะครับเอฟเซเว่นมาแล้วครับทุกคนไปดูนะไม่ไหวกับจังหวะนี้ได้มาแล้วครับวินแรกนะครับบอมเดฟิวส์ครับของนักดาบาเซนคาสเปอร์สกี้นะครับไปที่มาเป็น1ต่อ2วินโอ้โหเมื่อกี้ไปมาช่วยนะครับแค่เกมดีนะฮะใช่ครับมีการปรับเปลี่ยนลูกท้ายนะซีไฟก็มาเป็นผู้เล่นเป็นส่วนหนึ่งของเกมกดดันนะครับกดดันคิดว่าทางการ์ดซอสน่าจะไม่กล้าเข้า A นะตอนนี้โอ้แต่ทางดาร์คแคสเซ่นี่รู้สึกว่าพอโตฟิโน่พร้อมมากมากนะครับไปแล้ว6คิวนะครับตอนนี้แต่ยิงมากกว่าเพื่อนนี่ต้องร้องให้เพื่อนๆช่วยกันยิงหน่อยเป็นผมนะครับคือถ้าเกิดอีกฝั่งนึงไล่ขนาดนี้เราควรที่จะเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางไปทีนึงนะครับเราอย่าไปสู้กับคนที่กำลังไล่อยู่มันเสียเปรียบครับนี่ครับโอ้โหไปเลยนะไปเลยนะสี่เท่าแล้วครับตอนนี้ลูกเกมก็สูสีนะครับในตอนนี้ดูยากครับว่าทีมไหนจะเข้าวินนะครับในตอนสุดท้ายนี่เป็นเพียงแผนที่แรกเท่านั้นนะครับจาก3ทั้งหมด3แผนที่นะครับดาร์คแคสเซ่นะครับยังเลือกคุมไกลอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหแบบนี้นี่การเล่นฟอร์สโอ้มีจังหวะนะครับเบสกินแบบนั้นใช้จังหวะขยับตัวหลอกให้กดนะครับดีไฟแบบเมื่อกี้เสียเปล่านะครับสำหรับดาร์คแคสเซ่นะครับโอ้แล้วดูครับเป็นโซนครับสำหรับฟอร์สนะครับดูจากตำแหน่งนี้นะครับเป็นเสียเปรียบแน่นอนครับโอ้โหตัวเสียเปรียบแบบนี้แน่นอนโดนลูกหน้าหลังโดนสามทางโอ้โหเหลือโซนล่างตัวเดียวครับโอ้โหเมื่อกี้จังหวะที่วางระเบิดเสร็จนะครับเขาตั้งโซนนะฮะทางหน้า A ตำรวจเสียเปรียบสุดๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้คือทางการที่เขาเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับว่าทางการเสร็จคุ้มใจเพราะคุ้มใจเนี่ยจากที่เขาวางบอมเอเนี่ยเขาจะเลือกเอาตัวเป็นป้องกันเพื่อไม่ให้ดาร์คแคสเซ่เนี่ยมาบีบเขาบอกเอได้นะครับเป็นการล็อกเป็นการล็อกก่อนที่เขาจะบีบเลยก็เป็นการวางหมากที่ดีมากครับแก้แผนดีมากครับนี่เล่นแบบนี้ก็เข้าทางเลยครับสำหรับทางอินโดนีเซียสำหรับผมถ้าเป็นผมตอนนี้นะครับทางนักเตะต้องแก้แผนครับครับเราเล่นแผนเดิมไม่ได้ครับเล่นนี้โดนแก้ไปแล้วนะไม่สามารถแก้แผนไม่สามารถเล่นตามรูปแบบเดิมได้แล้วนะครับไปไม่ได้จะภาพสูงสูงก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับไปไม่ได้หรอกครับไปไม่ได้หรอกนั่นจริงครับผมXBL ครับเมื่อกี้สายเชเทคยิงนะครับตัวแรกของเขาโอ้โหดับเบิ้ลที่2ต่อเนื่องครับนี่เป็นการแก้แผนหรือเปล่าครับสำหรับทางด้านดาร์คแพสเซจนะครับที่นำสไนเปอร์มา2แทนจังหวะนี้ไม่น่าที่จะบีบมานะครับเพราะเราได้เปรียบแล้วบีบมานี่คือถ้าเกิดจะบีบต้องบีบทั้งทีมนะครับนี่คือเขาบีบคนเดียวก็อาจจะเป็นเพราะความมั่นใจด้วยนะครับเขาตอนนี้กำลังลั่นมากๆนะครับสำหรับออโตฟิโน่นะฮะตอนนี้ทางการ์ดฟอร์สนะครับเหลือผู้เล่น2คนนะครับเสียเปรียบอยู่1หาเล่นนะครับสำหรับตัวจาก XDL แล้วเรียบร้อย
กันเดียวโอ้โหโดนแทงเลยครับหัวแตกฮะรอบคอมากครับเป็นจากอินโดนีเซียนะครับโอ้โหนี่ข้อมูลมันเปิดมาหลัง1ตัวครับตลบหลังอีกทีนึงโอ้โหนี่แปดไอ้ความสามารถตัวสูงเลยนะครับผมว่าทางหน้าเอเนี่ยจะโดนดึงเวลาดึงเวลาไปเรื่อยไปยิงจากอันเดอร์พยายามจะไฮเปอร์มาใช้ในการแก้เกมนะครับไม่ได้ผลครับเดียร์ยังมากกว่านั้นนะครับเราใจต้องเก็บเอ็นคอร์เตอร์ไปนะครับไปเลยแล้วสกอร์ตอนนี้เป็นอินโดนีเซียเลยนะครับ4ต่อ1วินนะครับลำบากแล้วสำหรับดาร์คแคสเซตแคสเปอร์สกี้นะครับจากสตูดิโอคิวไม่ไหวครับไทเทนยังทำดีครับเอาคืนไม่ได้2ตัวครับตอนนี้2เข้าแล้วครับเหลือทาเลนแล้วนะครับเหลือทาเลนคนเดียวนะครับดวลกับเฟลลานะครับค่อนนะครับแล้วไทเทนตัวนี้ตัวลั่นเขาเลยนะครับทาเลนนะครับBomb has been planted. วางระเบิดแล้วนะครับ Fire in the hole. ครับผมแล้วสกอร์ยิงกันยังไงครับครับมาไม่ไหวครับจังหวะนี้แล้วดักแมสเซจแคสเปอร์สกี้นะครับในจังหวะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเสียเปรียบนะครับผมแนะนำว่า From the few เลือกที่จะฆ่าก่อน1ตัวครับเราอย่ารอให้เขารวบครับเพราะเราจะเสียเปรียบ Mission fail ทำเกมก่อนครับโอเคเลือกที่จะเอาฆ่าหนึ่งแล้วก็มาวางดีกว่าให้เขา2ตัวมารวบเราตัวเดียวครับแฟนเตะนะครับที่ได้ปีที่สองแล้วนะครับไฟอินเดอะฮอล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 ครับยังเกมลุกยังต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้จะพลาดไปนะครับไฟอินเดอะฮอลเป็นบัคตี้กันนะครับว่าเฮ้ยเออฮาแผ่นนะโอ้แผ่นมากจริงๆคนนี้ตัวแทนจากตุรกีนะครับฮาแผ่นแต่ไม่ไหวครับไททันมาช่วยได้นะครับเอ็นฟอร์เซอร์นี่ครับแหมแลกกันไปครับจังหวะนี้ตอนนี้การ์ดินฟอร์สนะครับฮาร์เปอร์พีคเดียวนะครับลุ้นกับฮาร์เปอร์ตุรกีน่าเป็นห่วงครับนะเรียบร้อยครับผมเอ็นดาร์คแคสเซอร์แคสเปอร์สกี้นะครับนี่ไล่ตีตื้นขึ้นมานะครับเป็น3ต่อ4วินนะครับสูสีกันแล้วในตอนนี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทางการ์เดนฟอร์สจะเกมสะดุดไปเลยนะครับใช่ครับใช่ครับไปเลยนะผมว่าการ์เดนฟอร์สเนี่ยโดนเปิดก่อนตลอดนะไปเลยนะต้องลองเปลี่ยนวิธีการเล่นดูนะครับเอ็กซ์พีเอลนี่หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไซเปอร์หรือการใช้ปืนกลนะครับไปแล้วระเบิดน้อยแค่มาแบบนี้เปิดบวกกันไปแล้วร้อนนะทั้งสองทีมก็เล่นระยะไกลกันตลอดนะครับ
ครับเวทีระดับโลกแบบนี้นะครับไป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 แน่นอนครับโอ้นี่ใช้เวลากันคุ้มแล้วแม่มีการกดสีไฟครับเอ็นพอร์เตอร์โดนไฟครับจังหวะนี้แล้วแลกกันได้ครับสีโดนพอโดนฟินโนคิวไปแล้วโอ้โหเสีย2ตัวติดครับเหลือทาเลนเซเว่นคนเดียวแม่ถ้าตะคุณเก็บไปนี่เป็นงานยากเลยนะครับสำหรับการเล่นฟอสจังหวะนี้มาทาเลนได้อยู่ครับ1ต่อ2นะครับใจสั้นเวลาค่อนนะครับและจะดวลกับทาเลนเซเว่นจากการเล่นฟอสจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้เป็นดักแบสเซนแคสปอร์สกี้นะครับที่ไล่จะตามขึ้นมาเป็น4ต่อ4วินน่าเสียดายครับคือว่าเชื่อที่เขาได้ทั้งหมดอ่ะเขาเป็นเอนะฮะแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนบอมตีบอมบืนแล้วทำให้เขาเสียวินด้วยเป็นเพราะว่าระวังสีไฟมากเกินไปหรือเปล่าไม่ไม่โดนเล็งไม่ไม่โดนว่าสีไฟมากเกินไปไม่ไม่โดนไม่ไม่โดนคือที่เพื่อนมาเท่ากันอยู่ครับ3ต่อ3นะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมมาแล้วเกมนิ่งเลยครับทั้ง2ทีมไปไปนะฮะอยู่เชิงกันอยู่ครับมานี่แค่คู่แรกก็มันกันขนาดนี้แล้วนะครับสูสีจริงๆนะครับในเกมแมตช์แรกก็ยังมีเวลาอยู่นะครับสองทีมก็ไม่รีบร้อนนะครับแอนฟอสเซอร์เซเว่นจังหวะนี้โดนไหมฮะจะไหวอยู่ไหมหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้แล้วเวลาก็บีบแล้วนะครับมาทางการ์เดนฟอสจะพลาดอีกไม่ได้แล้วเป็นฟอสเป็นบัสเป็นแคสปาสกี้นะครับจากตุรกีเอาชนะไปก่อนในครึ่งแรกนะครับ5ต่อ4วินเชื่อครับอินโดนีเซียนำอยู่โดยตลอดกดดันโดยตลอดคืออย่างที่บอกครับในเมื่อเราตีบอมไหนแตกอะเราพยายามย้ำไปเรื่อยๆครับครับคือรู้ทั้งรู้ครับว่าเขาอยู่ B 5ตัวครับเพราะเขาปล่อย A นะใช่ใช่เล่นแผนอยู่ B 5ตัวแต่เลือกที่จะไปตีบอมบีใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันประหลาดใจแล้วที่น่าประหลาดใจได้ความรู้สึกว่าถ้าคิดจะเล่นเกมเร็วทำไมถึงไม่เข้า A เร็วๆถูกต้องครับนะเพราะว่าตอน A เนี่ยมันจะมีช่องระหว่างตอนจังหวะที่เขามานั่งแปะซีไฟหรือมานั่งซีไฟอยู่แล้วเขาคุมเป็นแค่2ตัวด้วยใช่มีโอกาสที่เราจะไปลักไก่ตีเร็วได้ไม่ว่าจะเป็นออกกลางบ้าง A บ้างแล้วรวบเร็วใช่คือวินแรกเนี่ยเขาทั้งฆ่ากลางทั้งเข้า A แล้วก็รอตลบหลังตรง L หรือยาวนี่เทคนิคชั้นเชิงอย่างดีดีครับถือว่าเป็นแผนที่ดีแล้วทำให้พวกเขาได้สกอร์แต่พอหันมาตีทางลงบีจากวินที่3หรือวินที่4ครับเขาโดน4ไฟโดนสไนเปอร์ไปครับทำให้เขาเลือกเปลี่ยนที่จะมาตีบอมบีก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของทางการ์เดนฟอร์สนะครับโอ้โหนี่เหลือเชื่อเลยว่าการ์เดนฟอร์สที่กดดันมาโดยตลอดตอนนี้กลายเป็นผู้แพ้ในครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนครับเพราะว่าสกอร์สูสีเหลือเกิน4ต่อ5วินนะครับยังมีโอกาสที่จะพลิกกันได้ใช่ครับนะครับส่วนผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับทาง Dark Passage เนี่ยผมยกให้เป็นพอร์โตฟิโน่เลยนะที่คุมแอลถูกต้องครับโหจังหวะปาดจังหวะอะไรเนี่ยคือเขาแน่นอนคือเขาทั้งแม่นทั้งสดนะจังหวะเห็นว่าคือถ้าเกิดทางอีกทีมหนึ่งอ่ะเหลือตัวเดียวเมื่อไหร่ครับทางดาร์คแพสเซจอ่ะจะบีบทันทีครับบีบเพื่อเข้าทำนะครับแล้วโคก็เป็นคนทางพอร์โตฟิโน่นะครับที่เป็นคนบีบตลอดแม่นจริงครับคนนี้กล้าเล่นมากนะครับเอาล่ะแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมก็พร้อมกันแล้วนะครับแล้วก็สลับฝั่งกันแล้วนะครับเป็นตอนนี้เป็นดาร์คแพสเซจนะครับแคสปาสกี้ที่นำอยู่5ต่อ4วินนะครับเราไปชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันเลยครับ
ระหว่างด้านแพทเซอร์แคสเปอร์สกี้นะครับอยู่ฝั่งแดงพบกับการ์เดนฟอร์สฝั่งบลูเราจะมาดูนะครับเกมปกจากทีมตุรกีกันนะครับตอนนี้ไม่รีบร้อนครับก็ดูจังหวะดูเชิงทันเชิงอยู่และอย่างเชิงอยู่สู่แล้วตอนนี้ครับเฮดพิต้าครับเฮดช็อตสวีตี้ไปไปอยู่ในห้องนี่ครับจับตาดูคนนี้ครับเป็นที่โดดเด่นมากครับตุรกีนะครับออโตฟิโน่นะครับนี่ยังดูเชิงกันอยู่นะครับไม่ครับเปิดไปเลยครับจะต้องมาทำเองแล้วครับผมแล้วตอนนี้ทางการเตะครับโอ้โหมากันแล้วครับเต็มที่ทางเตะเลยครับแต่แล้วอันนี้พร้อมได้เลยตั้งลำโอ้โหแล้วสองตัวติดครับอาร์เรนเก็บทางดักแพทเตะไปเลยครับจ่ายสั้นแม่เวลาเหลือน้อยหนึ่งทีแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าทีมจากตุรกีนั้นจะแก้เกมยังไงนะครับเหลือผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนนะครับโซฟิโน แต่เลื่อนไปอย่างนั้นเรียบร้อยครับพาเลนมาซ้อนจังหวะนี้ทำให้จังหวะเมื่อกี้รีบไปหน่อยนะครับใช่ครับจริงน่าจะรอนิดนึงครับยังดึงได้อยู่นะเวลาดึงได้อยู่ครับเหลือสองตัวไม่น่ารีบที่เข้าไปยิงเขาครับโอ้โหแล้วทำให้เพื่อนลำบากเลยตอนเมื่อครู่ใช่ครับแคปเปอร์นี่นะครับตอนนี้มาเร็วนะครับกินแคปเปอร์ไม่ดีแล้วตอนนี้จะหายเลยนะครับเอฟซีซับเก็บสองตัวติดครับมาที่ลุงน้อยครับไปโดนเก็บครับตัวมาทำให้เกมลุกกันนะครับแคปเปอร์นี่ชะงักเลยครับต้องเบรกไว้ก่อนแคปเปอร์นี่ครับยิงไปหนึ่งไปหมดครับเอ็กบีเอลครับโตคนเดียวแล้วในตอนนี้นะครับจะเป็นฟอร์สมีถึง3คนโอ้เรียบร้อยครับฟอร์สนะครับเก็บไปก่อน2วินนะครับคือเกมกันนะครับการฟอร์สจะกันจากแตกต่างจากทางการเกษตรนะครับโดยที่เลือกการบอม A 2ตัวครับ B 2ตัวแล้วการ1ตัวนะครับที่เข้า A และเข้า B เร็วเนี่ยยากมากครับครับรูปแบบแบบนี้นี่ก็คล้ายๆกับทีมไทยที่เล่นกันทั่วไปเลยป่ะใช่ครับคือทีมไทยจะมากัน A 2ถ้าเกิดไม่มาเนี่ยก็ถึงโยกกลับไปดูกันครับแล้วตัวเก่งของไทยดีนะครับยังแพ้นะครับยังขึ้นไม่ได้นะครับต้องไปฝึกนะถามเพื่อนที่ได้ขึ้นยังไงขึ้นเร็วๆขึ้นยังไงนะเอาใหม่เอาใหม่ฮะใส่อยากจะลั่นไม่ได้ฮะจับตาดูคนนี้กันบ้างครับ XBL มือไซเบอร์ทีมนะครับแม่รู้สึกเหมือนแบบว่าเขาจะ cover ให้เพื่อนอยู่ทางด้านหลังนะครับตัดใจบ้างเก็บหายแต่โดนเฮดดีแท็กเอาคืนได้ครับจับ1ต่อ1จังหวะนี้ยังไงมาครับเลฟอนเรียกพวกมาแล้วนะครับนี่ครับคือตีซับครับอยู่แล้วโดน2ตัวติดลำบากแล้ว1ต่อ2คนนะครับกาเดียนฟอสได้เปรียบอยู่1ตัวผู้เล่นนะฮะตีแต่ยิงแบบนี้เขารู้ตำแหน่งแล้วสิไปอยู่ในห้อง
ูแล้วปาแม่ปานี่ต้องเป็นระเบิดนี่โดนแน่โอ้โหนี่ปาปาขู่หรือเปล่าBomb has been planted. ร้อยแล้วครับผมเวลา35วินาทีดูว่าการ์เดนฟอสจะรวบยังไงแล้วแบบป่ามันจะมาที่แรกครับผมเอาไปหนึ่งเอาอีกไปเอ็นฟอสเซอร์ด้วยกับพีซี่ครับเอาไปพีซี่ครับผมนี่ครับถึงบอกว่าเป็นจังหวะที่ถูกต้องครับครับเราเสียเปรียบอยู่เราอย่ารอให้เขารวบครับครับเราต้องฆ่าเขาก่อนตัวหนึ่งครับโอ้โหนี่เรามาวัดหนึ่งหนึ่งนิ่งมากนะครับนี่ครับจังหวะแบบนี้ต้องดูเอาไว้นะครับนะครับนี่ชั้นเชิญแบบนี้นะต้องอันนี้ต้องใช้การประสบการณ์เลยนะถูกต้องครับจังหวะแบบนี้ Fire in the hole Fire in the hole สองตับผู้เล่นทั้งบ้านผู้ที่ติดตามชมมากนะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับที่ครับผม .grina.n.tv นะครับครับไปที่อยากชมสุดมันแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ที่กันได้ฟอสเก็บไปไปไล่กันครับจังหวะนี้ไป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 โอ้โหนี่แล้วผลการจังหวะนี้แต่ไม่ไหวก็มาโดนพี่โต้โดนลูกได้ครับสองนะครับโอ้โห XBL เมื่อกี้นะครับครับยิงหลังเขาฮะแต่ไม่โดนแต่ยิงไม่โดนแต่ยิงไม่โดนเอ้าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมอนโตฟิโน่ Bomb has been planted มากับ Enforcer ครับผมนะครับเสมอกันเป็น2ต่อ2วินครับโอเค let's go โอเคคู่นี้นี่ไล่เบียดกันมาเลยนะครับสำหรับกองทางเป็นเน้นนะแต่เน้นทางบอมบีเป็นหลักนะใช่ครับไปไปมายาว2ตัวนะครับก็ไปเอา2ตัวก็หลักๆก็จะเป็นคุยตี้นะครับกับเป็นลักซ่อนนะครับมาครับนะครับโอ้แล้วโดนเก็บไปครับสไลด์ก็สองเสือสองตัวติดครับไฟอยู่ในห้องทำไมนี่โผล่มาบีกันไฟอยู่ในห้องเลยหรือเปล่านี่เดี๋ยวไปเล่น4ต่อ2คนครับการเล่นฟอสได้เปรียบอยู่ครับผมลุ้นครับลุ้นครับตอนนี้แหมเก็บไปครับเหลือตัวคนเดียวแล้วสำหรับไจเซนนะครับลอยครับแล้วเป็นการ์เดนฟอสครับที่เก็บดักพาสเซจไปนะครับทำให้พวกเขานั้นขึ้นนำในครั้งนะครับ3ต่อ2วินเกมนี้พูดยากจริงครับพี่คือมาเลียตามดักพาสเซจก็แก้แผนตลอดนะครับ EA EB แต่ก็ยังเพิ่มสูสีนะถือว่าสูสีแก้แผนกันเรื่อยๆนี่ครับการ์เดนฟอสครับชาร์จมาเก็บตัวนี้จับจับขนาดนี้เลยครับรับตัวครับใช่ครับเล่นเยอะจริงๆทีมจากอินโดนีเซียนะครับไม่ธรรมดามากต้องระวังนะครับ XBL นั้นนำสไนเปอร์เข้ามาใช้นะครับในเกมนี้แหมแล้วเอ็ดฟอสเซอร์ครับโดนเก็บไปตอนนี้ครับเดี๋ยวไปเล่น3ต่อ3เท่ากันครับผมไปอยู่ในห้องทาง A แล้วสไนเปอร์หรือว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับสไนเปอร์คนนี้หลังจากที่เซอร์จี้นี่ก็เป็นมือสไนเปอร์ด้วยนะครับ
คิดว่าเขาคนนี้เป็นยังไงบ้างครับการสไตล์การยิงสไตล์การยิงคือสไนเปอร์จะมี2แบบครับคือสไนบุกกับสไนรอครับคนนี้นี่ออกแนวเป็นสไนรอนะดักยิงซุ่มยิงซุ่มยิงอันนี้มันแบบว่าสัญชาตญาณสไนเปอร์จริงๆอันนี้คือของจริงของจริงควรจะทำแบบนั้นนะแต่สไนเปอร์ของเด็กไทยเนี่ยจะเป็นสไนแบบสไนเปิดสไนเปิดนะเปิดโอกาสให้เพื่อนขัดแย้งกับความเป็นจริงนิดนึงนะครับสไนวิ่งควงวิ่งควงยิงไปควงกระโดดยิงมุดนะเห็นได้จากเซิร์ฟเวอร์ของเรานะเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเรากล้าเล่นเต็มเลยไนเปิดนี้น่ากลัวมากนะครับนี่ครับไนรอ XBL ครับจับเชเด็ก M200 นะครับนี่ครับทาเลนครับมาดูครับ2ต่อ1แล้วสไนเปอร์นะมันจะเฉียดเฉียดทางการ์เดนฟอร์ดก็ลอยให้ใช้สไนเปอร์ยิงก่อนครับตัวก็ลอยเป็นการ์เดนฟอร์ดครับตาม 4-2 ถ้ากระสุนไม่หมดก่อนนะมีลุ้นนะโอเคเสียดายครับคือคือเชนเนี่ยมีกระสุนแค่5นัดครับนะครับแล้วต้องยิงทีละนัดด้วยต้องยิงให้ชัวร์นะครับถ้าเรื่องยิงจากสไนเปอร์แล้วต้องชัวร์นะครับเพราะกระสุนมีแค่5บ้านเสียแน่นอนครับผมแล้วดูเหมือนกับว่าทางดาร์คแคสเซตแคสปอร์สกี้เนี่ยก็ทางทางการ์ดิทอสก็ดูเหมือนกับรอจังหวะให้ดีแล้วเนี่ยยิงออกมาก่อน1นัดใช่ครับพอยิงเขาไม่บวกนะครับเขาล่อก่อนพอยิงปุ๊บเขาป่ายิงปุ๊บเขาป่าใช่ครับแล้วยิงฉลาดมากครับครับโอ้ฉลาดจริงตอนนี้ครับก็ยังตอนนี้ยังไม่เห็นทางดาร์เบสเซตตีกลางเลยนะไปเลยนะฮะแล้วแบดเดนฟอร์สครับเก็บใจสั้นไปนะครับไปเลยนะฮะตุรกีนะครับทำให้เหลือผู้เล่น4ต่อ4เท่ากันครับผมสึกว่าทางดาร์เบสเซตจะเล่นเกมช้านะครับผมใช้เวลาก็ลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะทำอะไรก็รีบทำแล้วครับต้องทำมาเสร็จนะครับและจัดหน้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับพวกเขาเลยครับใช่ครับกว่าตอนนี้สูงเดินมาสูงในจังหวะนี้เจ้าบ้านไปเรียบร้อยเต็มไปแกดินฟอร์สนะครับเอาชนะไปนะครับ5ต่อ2วินครับโอ้เป็นสักครู่เป็นไงครับเตอร์ซี่ต้องบอกว่าทางจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองผมนะทางการเกษตรน่าจะลองตีกลางก่อนครับนะคือตอนนี้เขาทำทุกอย่างแล้วตี A ก็แล้วครับตี B ก็แล้วตีเร็วเข้า A เร็วก็แล้วนะครับแต่ว่ายังมี2อย่างที่เขายังไม่ทำคือลองมาตีกลางบ้างไหมครับหรือลองตี B เร็วบ้างไหมคือบางทีในเกมที่เราต้องเอาชนะเขาเนี่ยในเมื่อเราทำแบบนี้ไม่ได้เราควรที่จะ